สวัสดีค่ะชื่ออรพันธ์บางประภากรค่ะแอปเปิลนะคะตอนนี้เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในสายการบินแห่งหนึ่งค่ะปัญหาบางเรื่องในชีวิตที่รู้สึกว่ามันตันแล้วก็พยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีเดิมๆของตัวเองไม่ปลดล็อกสักทีค่ะก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยรู้ว่าเป็นคนไม่ได้ยอมรับตัวเองขนาดนี้บทดิ้งนึงที่ครูเงาะพูดเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความสุขคือให้เราสุขให้ง่ายแต่ทุกข์ให้ยากค่ะความสุขมันอยู่แค่มุมมองของตัวเรา inner makeover สำหรับเปิ้ลมันคือการเห็นตัวตนของตัวเองในแบบที่เราเป็นจริงๆไม่ใช่แบบที่เราเคยถูกสร้างหรือปรุงแต่งขึ้นมาตั้งแต่ที่เราเกิดอะค่ะและสิ่งนี้แหละกำลังจะต่อยอดเพื่อที่เราจะพัฒนาตัวเองค่ะเข้าคลาสนี้เรารู้สึกมันรักตัวเองมากขึ้นจริงๆแล้วพอมันรักตัวเองมันกลายเป็นแบบเราก็รักคนอื่นง่ายๆ